สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอ10 RG สำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้ว่ามีใครเรียกร้องอยากให้ทำหรือเปล่าแต่ผมก็จะทำนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผมเท่านั้นนะครับสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้และที่สำคัญเลยนะครับห้ามกดข้ามเด็ดขาดนะครับดูให้จบตั้งแต่ต้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นนะครับต้องฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดกระดิ่งนะครับกดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันกับตัวที่1 RX78-2 กันดั้มถ้าพูดถึงมือใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีก1ตัวเลยที่เหมาะที่สุดแล้วครับด้วยความคลาสสิกบวกกับการประกอบที่ไม่ซับซ้อนรวมถึงชิ้นส่วนที่ไม่เยอะมากการขยับก็ทำได้ดีความแข็งแรงสำหรับของผมนะครับก็ถือว่าดีมากถ้ากำลังจะเริ่มต้นกับการประกอบ RG เนี่ยตัวนี้คือหนึ่งในตัวเลือกเลยครับตัวที่2ชาวซากุถ้าให้พูดแบบง่ายๆเลยนะครับอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับ RX78 นะครับผมการประกอบเนี่ยไม่ซับซ้อนชิ้นส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับทำให้เจ้าตัวเนี้ยประกอบได้ไม่ยากมากนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนตัวยงของชานะครับตัวนี้ต้องจัดละครับตัวที่3นะครับขอพูดถึง2ตัวเลยละกันเพราะว่า2ตัวนี้นะครับการประกอบเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่สีเท่านั้นเองนะครับคือ RX178 Gundam Mark II และ RX178 Gundam Mark II Titan นะครับผมส่วนใหญ่การประกอบของ RG ในยุคแรกๆเนี่ยความซับซ้อนก็จะมีไม่เยอะมากลูกเล่นในการประกอบชิ้นงานเนี่ยก็ยังดูธรรมดาอยู่จึงทำให้เจ้า2ตัวนี้นะครับจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันครับถ้าใครที่อยากประกอบ RG แบบชิวๆนะครับเลือกมา1ตัวครับหรือจัดทั้ง2ตัวเลยก็ได้ครับตัวที่4 Gundam Exiaต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของทอยพาเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับคือ RG ตัวแรกในชีวิตที่ผมเอามาประกอบนะครับและยังเป็นคลิปแรกของช่องด้วยนะครับความรู้สึกตอนนั้นคือเป็นตัวที่ประกอบแล้วรู้สึกสนุกมากนะครับดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วคือง่ายมากแต่ต้องระวังในจุดที่เป็นชิ้นเล็กๆ เท่านั้นเองใครที่เบื่อ RX78 แล้วนะครับก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนก็ได้ครับตัวที่5ชาว4ก๊อกเป็นตัวที่อารมณ์คล้ายๆกับชาวซากุมากๆนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีแต่ชิ้นใหญ่ๆเหมือนกันนะครับถ้าสังเกตดูดีๆแล้วนะครับจึงทำให้การประกอบนะครับมันง่ายขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าชิ้นมันใหญ่นั่นเองถือว่าเป็น RG level 1เลยก็ว่าได้ครับตัวที่6 Gundam Astray Red Frameสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นด้วยตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับก็ถือว่าดีมากๆเพราะเป็น RG รุ่นที่ใหม่ขึ้นมีลูกเล่นมากขึ้นแต่ยังคงรักษาระดับในการประกอบที่ไม่ยากจนเกินไปไว้ได้นะครับที่สำคัญเลยเป็นหุ่นที่ติดกระแสตลอดกาลนะครับลองถามใจตัวเองดูครับว่าไม่ซื้อมาประกอบเนี่ยจะอดใจไหวหรือครับตัวที่7 Double O Quanta ตัวนี้นะครับเหมือนจะยากนะครับแต่จริงๆแล้วคือง่ายมากประกอบได้แบบชิวๆเลยครับชิ้นส่วนในการประกอบเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนมากนะครับรูปทรงเนี่ยจะมีความเฉพาะตัวเลยนะครับถ้าเคยประกอบครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยแกะมาประกอบใหม่เนี่ยบอกเลยว่าแทบไม่ต้องดูใบประกอบซ้ำอีกรอบนึงเลยครับตัวที่8 Crossbone Gundam X1ตัวนี้ชิ้นส่วนอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าพูดถึงตอนประกอบเนี่ยคือชิวๆเลยครับอาจจะมีบางชิ้นส่วนที่ต้องระวังหน่อยนะครับส่วนที่ยากขึ้นมาหน่อยก็คือยานที่เป็นแบ็คแพคครับจะมีชิ้นที่เล็กมากนะครับแต่ก็ไม่ยากเท่ากับตัวอื่นๆตัวนี้จึงเป็นเหตุผลที่ผมเลือกมาอยู่ใน10ตัวครับตัวที่9ก็น่าจะเป็นตัวที่ใครๆหลายๆคนชอบนั่นก็คือวิงกันดั้มนั่นเองครับส่วนที่ประกอบยากขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นแบ็คแพคนะครับเพราะเขาต้องการออกแบบมาให้คล้ายๆกับปีกนกเพื่อความสวยงามและก็สมจริงนะครับแต่โดยตัวโมเดลของเขาเองแล้วเนี่ยนะครับถือว่าประกอบได้แบบง่ายๆเลยครับมือใหม่เนี่ยสามารถประกอบได้แบบสบายๆเลยครับตัวที่10ครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Wing Gundam EW นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่การประกอบไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดครับดูภายนอกอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยปีกใหญ่ขนาดนี้น่าจะประกอบยากแน่ๆเลยนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่ามันไม่ขนาดนั้นครับถ้ามือใหม่เนี่ยอยากประกอบ RG Wing สักตัวหนึ่งนะครับต้องเลือกตัวนี้มาเลยครับจากที่บอกไปทั้งหมด10ตัวนะครับถึงแม้ว่าการประกอบจะง่ายกว่าตัวอื่นๆนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย RG ทุกตัวนะครับก็ต้องระวังส่วนที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ชิ้นบางๆอยู่แล้วนะครับ
เพราะเป็นเกรดที่ไม่มีอะไหล่เหลือไว้ให้เลยนะครับถ้าทำหักหรือเสียหายเนี่ยไม่กาวก็ต้องซื้อใหม่ทั้งตัวครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆและค่อยๆเรียนรู้ไปครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผมเท่านั้นสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้นะครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมก็ต้องขอฝากสนับสนุนทอยพาด้วยการเป็นสมาชิกเพื่อให้ทอยพาพัฒนาและดำเนินต่อไปได้ซึ่งมีทั้งหมด3ระดับด้วยกัน1ต่อดิบจะได้รับป้ายติดหลังชื่อและอีโมจิที่ทอยพาออกแบบเอง2ต่อทำสีได้รับสิทธิ์ก่อนหน้าและได้ถามตอบพูดคุยปรึกษาการทำโมเดลรวมถึงได้รับวอลเปเปอร์สุดพิเศษ3ต่อคันเทพได้รับสิทธิ์ก่อนหน้ารวมถึงได้เสื้อยืดทอยพาและพิเศษสุดๆคือได้รับกันพาเกรด RG ที่ทอยพาประกอบพร้อมดีไซน์ขึ้นเองให้กับสมาชิกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทอยพาและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยก็ดีเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ